สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้คลิปฮักษาฮีดหอยบักเก่าบักเดิมกำอู้กำจ๋ากำปอนกำข้าวกำเครือนะครับผมผอ.ประยัดทรงคำวันนี้อยู่กับแม่คำปันทรงคำนะครับอายุก็ได้84ปีอันนี้ก็ใกล้ปีใหม่มาแล้วก็จะมาปันปอนปีใหม่แบบสั้นๆนะครับฮือหมู่เฮาลูกหลานได้ฟังเป็นสิริมงคลนะครับก็เจิญแม่คำปันสวัสดีเจ้าต่อวันนี้ก็จะปันปอนปีใหม่แล้วก็มันเหมือนยาวเนอะถ้าต้านผู้หูว่าเพิ่นได้ฟังได้ยินเพิ่นถ้าอีกใครหัวก็ใช่มาแจ้งปันปอนนะว่าแต่นะมาชั้นๆในได้เอวังหนตุอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีทิฏฐิอันวิเศษเหตุว่าปีใหม่เก่าก็ล่วงพ้นไปแล้วสังขารปีใหม่แก่ก็มารอดมาเถิงๆยังลูกหลานตันเต้าก็บละเชียนยังฮีดอดีตประเพณีจึงมีทุภาพบุพาราชาดงดอกข้าวตอกดอกไม้น้ำสู่กันโทตะกะมาสู่มากาลวะยังตวนตัวพ่อข้าว่าจันนี้แต่ดิลิวันนี้ส่วนตัวของผู้ข้าก็มีธรรมะอ่อยหน้ารับเอาเลี้ยแม้นว่าลูกหลานจะปิ๊กไว้อ่อยหน้ามาสู่เกฮะอ่อเฮือนขอให้มาอายุตีคายืนยิ่งโรคภัยทุกสิ่งได้หนีไกลมีวันหน้าใสชดชื่นเป็นที่รักแก่คนอื่นเขาหันให้มีสุขสามประการทุกข้ามเจ้าอย่าได้มีความโศกเศร้าทุกประการนั้นจงจงมีเตี้ยงแต่ในหลีชปีติโยมีวัดฉันตุจะป้าโลโกมินาฉันตุมาเตเพราะว่าตัวอันตรายโยชุขีติขานุโกเพราะว่าอาภิวาตานิสีนิจังวุฒาจะตาโลธรรมาวชันติอัญโยโนชุของพลังให้ลูกหลานได้อยู่ดีมีชุขตลอดไป